สวัสดีสวัสดีครับวันนี้มานอกถนนราชพฤกษ์ไปถนนชัยพฤกษ์นะครับถนนราชพฤกษ์ไปถนนชัยพฤกษ์นะครับสิ้นสุดที่ชัยพฤกษ์นี้มันอยู่แถวไหนตรงไหนของประเทศไทยนะครับก็คือถนนราชพฤกษ์ก็เหมือนที่เคยรู้ๆกันอยู่นะครับหรือว่าเคยบอกกล่าวเล่าแจ้งแถลงไขว่าเป็นถนนสายยาวนะครับแต่สำหรับวันนี้จะเริ่มที่ข้ามถนนนะครับรัตนาธิเบศรไปสิ้นสุดที่ถนนชัยพฤกษ์นะครับสั้นๆ นะครับครับมาดูกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าผมถามว่าถนนเส้นนี้เนี่ยจะไปถึงไหนไปได้หลายทางนะครับที่จริงก็จะเป็นเส้นทางระหว่างนะครับนนทบุรีไปปทุมธานีนะครับที่ทำคลิปวันนี้นะครับคือถ้าตรงไปเนี่ยมันก็จะไปปทุมธานีแล้วก็จะไปเจอถนน345แล้วก็ถนน346นะครับในส่วนการสตาร์ทนะครับเราสตาร์ทตรงราชพฤกษ์ช่วงรัตนทิเบศรนะครับจะเริ่มจากถนนรัตนทิเบศรมาเรื่อยๆนะครับสำคัญนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับมาดูกันเลยนะครับดูกันต่อครับช่วงนี้ก็อยู่บนถนนราชพฤกษ์อยู่นะครับก็จะมุ่งหน้าไปนนเลยนะครับจุดมุ่งหมายหรือว่าเป้าหมายก็คือถนนชัยพฤกษ์นะครับเป็นถนนไม่ใกล้ๆนะครับไม่เยอะไม่ไกลนะครับการทำคลิปช่วงนี้ในส่วนของบรรยากาศก็จะเป็นบรรยากาศออกในแนวชานเมืองนะครับแต่ว่ามีการทำธุรกิจหรือกิจการค่อนข้างจะคึกคักก็คือค่อนข้างจะแรงหน่อยนะครับหมายถึงว่าการทำธุรกิจกิจการแล้วก็จะมีหมู่บ้านจัดสรรเรียงรายเต็มไปหมดนะครับช่วงนี้คือจะเหมาะกับที่พักอาศัยแล้วก็ในส่วนของกิจการต่างๆเขาก็ตามมาเพื่อที่จะให้บริการนะครับสำหรับคนที่อยู่แถบนี้ก็คือในช่วงนี้นะครับมันก็จะเป็นช่วงของอำเภอปากเกร็ดกับบางบัวทองนะครับคนละฝากฝั่งกันข้ามสะพานมานะครับตรงนี้เพื่อที่จะมุ่งหน้าไป345นะครับแล้วก็346ก็ยังเป็นราชพฤกษ์อยู่นะครับสำหรับบรรยากาศก็หลบฟ้าหลบฝนนะครับฝนตกบ่อยๆนะครับช่วงนี้บางทีก็ไม่ได้ออกมาถ่ายทำคลิปหรือว่าออกมาธุระอะไรเลยนะก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปกันเท่าไหร่นะครับนานๆทีก็ได้มาลงให้ท่านผู้ชมแล้วก็หรือว่า FC ได้ดูกันครับครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้จะเน้นหนักนะครับหมู่บ้านจัดสรรนะครับจะเยอะมากก็คืออย่างที่รู้กันอยู่นะครับว่าแถบนี้จะเป็นแถบที่พักอาศัยนะครับคือแถวบางบัวทองพวกนี้จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของทั้งคนในกรุงเทพแล้วก็คนในตัวนนทบุรีก็จะค่อนข้างจะมาซื้อบ้านซื้อช่องอยู่ในแถบนี้นะครับเพราะว่าจะเดินทางเข้าไปทำงานในเมืองก็สะดวกนะครับก็จะติดเฉพาะช่วงแรกๆแต่ช่วงนี้รถก็ไม่ค่อยติดละเพราะว่ามีถนนเส้นทางแล้วก็มีรถไฟฟ้าคอยส่งกันอยู่ตลอดเวลานะครับในส่วนของการใช้รถโดยสารประจำทางถึงแม้จะไม่มีนะครับตรงนี้เขาก็จะใช้รถส่วนตัวกันก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับสายนี้คนก็อยู่อาศัยกันหนาแน่นนะโดยเฉพาะคนที่จะมีบ้านนะเป็นหลังไม่จะหลังแรกหรือว่าหลังที่2หลังที่3ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็จะเหมาะที่จะอยู่อาศัยนะครับ
ช่วงนี้จะเลี้ยวไปทางถนน345นะครับเพื่อที่จะย้อนกลับไปถนนชัยพฤกษ์นะครับดูกันต่อครับในส่วนของตรงนี้ก็คือนู่นเลยนะครับไปถึงบางบัวทองหรือว่าถนนกาญจนาภิเษกนะครับบางกรวยไซน้อยเนี่ยก็ไปเส้นนี้ได้นะครับก็สามารถไปได้หลายเส้นทางนะแม้กระทั่งบางใหญ่หรือว่าถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีก็แล้วแต่จะเรียกนะครับตรงนี้ก็สามารถมุ่งหน้าไปถึงทางโน้นเลยนะแต่ว่าในส่วนของคลิปนี้ก็จะย้อนกลับเพื่อที่จะกลับไปทางถนนชัยพฤกษ์นะครับไม่ได้ทำถนนสาย345หรือว่า346นะครับครับอันนี้ก็ย้อนกลับไปทางเดิมนะครับไม่ใช่ก็เหมือนว่าประมาณว่าไปทางถนนชัยพฤกษ์นะครับไม่ใช่ทางเดิมครับเนี่ยลงสะพานก็ตรงนี้ก็เขาจะเป็นชื่อว่าถนนราชพฤกษ์ถนนชัยพฤกษ์นะครับสะดวกสบายมากเลยนะครับในการเดินทางสะพานยาวๆอย่างนี้มันก็ดีนะครับตรงที่ว่าหนึ่งต่างคนต่างไปก็ใช้ความเร็วตามที่ทางการจราจรเขากำหนดนะครับ90ไม่เกิน90ประมาณช่วงนี้นะครับถึงจะรถไม่ติดก็ไม่ได้ขับเร็วนะครับแต่ก็แล้วแต่บุคคลเหมือนกันนะครับบางคนเขาใช้ความเร็วสูงก็อันนี้ก็เรื่องของใครของมันนะครับแต่ว่าในส่วนตัวเองจะใช้ความเร็วตามกฎที่เขากำหนดให้นะครับไม่เกิน80บางทีก็ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ลงสะพานยาวๆนะตรงสะพานตรงนั้นก็เป็นข้ามถนนราชพฤกษ์นะครับก็มาสู่ถนนชัยพฤกษ์นะครับตรงนี้ก็ถือว่าถึงที่หมายกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปการเดินทางจากถนนราชพฤกษ์มาถนนชัยพฤกษ์ก็ถึงที่หมายที่เรียบร้อยนะครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ